Merry Christmas นะครับจากเศรษฐศิริทวีวัฒนาวันนี้เป็นวันอาทิตย์พอดีเลยก็แวะมาเอาผักปลอดสารนะครับที่แสนสิริแบ็คยาร์ดมีบวบโอ้โหนี่ใหญ่มากนะครับมีแตงมีขิงแล้วก็มีนี่ด้วยเขาเรียกว่าน้ำหมักจากสับปะรดครับผมน้ำหมักจากสับปะรดนี่เขาก็มาวางให้ตรงนี้นะครับนี่ตรงสโมสรนะครับแอบตรงนี้นี่ก็เป็นคริสต์มาสด้วยวันนี้ก็กลั้นใจครับกลั้นใจมาว่ายน้ำเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวนะครับแต่ก็ต้องพยายามว่ายครับผมนี่จะพามาดูนะครับนี่คุณยิ้มเขากำลังทำอยู่นะฮะยิ้มเขาเก็บผักไว้ให้เขากำลังทำอยู่นะครับนี่เป็นแสนสิริแบ็คยาร์ดนะครับนี่ตรงนี้นะครับไอ้ตรงไหนวะนี่ตรงนี้แสนสิริแบ็คยาร์ดจะไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับแหมวันนี้ดีมากเลยเดี๋ยวจะไปว่ายน้ำครับผมเขารอตกแต่งนะครับจะได้อยู่สักทีนะฮะโอ้นี่ไม่ได้เตรียมกันนี่ทำอยู่เอ๊ะวันนี้มีอะไรแจกนะครับอ๋อมีผักกับน้ำหมักค่ะผักกับน้ำหมักผักอะไรนะครับผมมีผักกวางตุ้งค่ะมีกวางตุ้งบวกแล้วก็ถั่วพูค่ะอ๋อโอเคกวางตุ้งบวกถั่วพูขออนุญาตถ่ายนะครับผมแสนสิริแบ็คยาร์ดแฮชแท็กนะครับขออนุญาตแล้วนะฮะคุณยิ้มนะฮะมีผักนะครับมีน้ำหมักจากสับปะรดแล้วก็ถั่วพูนะครับนี่เจ้าที่เขากำลังทำอยู่พอดีเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฮชแท็กแสนสิริแฮชแท็กเศรษฐศิริทวีวัฒนาด้วยนะครับอันนี้เราไม่มีปัญหาเพราะว่าอยู่ทวีวัฒนาจริงๆนะครับเพราะนั้นก็จะไม่มีดราม่าอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ถ่ายแบบคลิปเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็ผมก็จะไปว่ายน้ำแล้วนะครับเนี่ยไอ้ห้อยห้อยนี่อะไรฮะบวบค่ะโอ้บวบนะฮะโอ้ใหญ่มากนะครับนี่นี่เขากำลังทำอยู่สดๆอ่ะเดินไปดูเขาดีกว่าเขาทำอะไรนะครับที่นี่เป็น Hidden Gem นะครับเศรษฐศิริทวีวัฒนาเนี่ยมีไทยเบซิลด้วยนะครับนะครับดีมากนะคุณยิ้มก็ดีมากเขาจะส่งข้อความไปทุกวันเสาร์อาทิตย์ว่ามีอะไรแล้วก็มาเอานะครับมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ทาง Plus Property เขาทำนะครับอาจจะไปดูกล้องหลังดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมีเด็กว่ายน้ำอยู่เราแอบถ่ายเขาไกลๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่ตั้งใจทำนะครับไม่ได้รับเงินโฆษณาอะไรนะครับอยู่เองนะครับที่เศรษฐศิริทวีวัฒนานะครับปัญหาก็คือแมลงกินเยอะนะครับที่นี่เพราะเขาไม่ใส่สารนะครับบางทีเขาก็มีพักแปลงบ้างนะครับอันนี้เป็นเลมอนกลาสนะครับนี่นี่ปาเกตนะครับปาเกตนี่ก็ดีมากนะครับนี่ชิลลี่นะครับพริกนะฮะชิลลี่นะครับปาเกตก็มาช่วยเขาด้วยนะครับบวบนะครับนี่ดูสดสดเลยนะฮะนี่สดสดเลยนะครับโอเคครับผมถ่ายแค่แป๊บเดียวนะครับนี่ไม่ได้เตรียมกันนะครับคุณยิ้มเขาทำสดสดเลยแสนสิริแบ็คยาร์ดนะครับเขาก็ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันแสนสิริแอปนะครับว่ามีอันนี้แล้วก็รีบปิ้งมาเอาแล้วก็เลยถือโอกาสนั่งใจจะต้องมาว่ายน้ำลดความอ้วนของตัวเองนะครับก็สระว่ายน้ำประมาณ25เมตรคูณ6คูณ7อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันหนาวครับวันที่ช่วงเนี้ยครับวันที่18ธันวาเนี่ยมันหนาวก็
พยายามจะไหว้อยู่นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับนี่บรรยากาศรอบๆมีทั้งหมด133หลังมันจะขายหมดแล้วครับคือบ้านทุกบ้านอ่ะมันมีดีเฟกต์ทุกหลังนะครับเพียงแต่ทางนี้ก็มีแล้วก็แจ้งมีการตรวจบ้านแล้วเขาก็ซ่อมแซมให้มีระยะเวลาประกัน1ปี5ปีรายละเอียดแล้วแต่หลังนะครับอันนี้ก็ผมไม่แม่นนะฮะแต่ว่าก็จะเนี่ยครับแล้วก็จะไปว่ายน้ำก็เลยมาถ่ายหัวข้อคลิปนะครับแสนสิริแบ็กยาร์ดนะครับให้ดูค่อยอีกทีพระอาทิตย์กำลังตกนะฮะจะต้องรีบไหว้ก่อนพระอาทิตย์ตกเพราะถ้าพระอาทิตย์ตกแล้วก็หนาวมากนี่ชอบดอกมงดอกไม้นี่ครับผมนี่นะครับชอบดอกมงดอกไม้ดอกกล้วยไม้นะครับก็จะเป็นแบบบ้านรสชายแคทเธอรียาแวนด้าอะไรอย่างนี้นะครับผมขนาดเล็กสุดก็เป็นรสชายเพราะมีตังค์อยู่แค่นั้นนะครับผมเดี๋ยวต้องแต่งด้วยนะครับนี่คุณยิ้มนะครับคุณยิ้มนะเห็นเจ้าที่ของพลัสเขาก็ทำงานกันอันนี้สดๆเลยนะฮะเราไม่ได้เตรียมกันนะครับผมโอเคไปแล้วครับพูดวนไปวนมาขอโทษทีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ